ผมขอสนับสนุนนะครับการเสนอแก้ไขร่างพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นทั้ง 3-4 ฉบับที่เสนอต่อสภาในวันนี้แล้วก็ให้เหตุผลถึงผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นจากคำสั่งของคสช.ฉบับที่8ทับ2560ไปแล้วการรวบเอาอำนาจจากท้องถิ่นรวบกลับไปไว้ที่ส่วนกลางเวลาวันนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆตามที่ตั้งใจเอาไว้ได้เลยผมเองได้รับคำร้องเรียนได้พูดคุยกับทีมผู้บริหารขององค์กรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหลายที่มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนผู้บริหารตั้งแต่ปลัดรองปลัดผอ.การคลังผอ.กองช่างหลากหลายตำแหน่งที่วันนี้บางคนต้องควบครับสุดท้ายคนที่ได้รับผลกระทบก็หนีไม่พ้นประชาชนละครับการแก้ไขปัญหาต่างๆก็ล่าช้าการตัดสินใจการที่จะทำอะไรต่างๆจากหน่วยงานของการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้อำนาจนั้นกลับไปอยู่ใกล้กับมือของประชาชนมากยิ่งขึ้นจึงคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าแต่ที่สำคัญก็คือต้องทำให้โปร่งใสต้องเป็นธรรมและตรวจสอบได้ผมอยากจะสะท้อนปัญหาให้ท่านประธานได้รับทราบในวันนี้ครับมีหนังสือครับจากสำนักงานกจกทและกอบต.ส่งไปยังประธานกจจกทจจากทั่วทั้งประเทศมีมติล่าสุดเมื่อวันที่25มกราคมเห็นชอบให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไอกจจกทจกอบต.ของจังหวัดเนี่ยให้เป็นหน่วยดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารครับและบอกให้แต่ละจังหวัดเขาไปตั้งอนุกรรมการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดขึ้นมาให้แล้วเสร็จภายในวันที่15กุมภาพันธ์วันพรุ่งนี้ครับหลายจังหวัดไม่ทำครับหลายจังหวัดตอบกลับไปส่วนกลางว่าไม่มีความพร้อมมีปัญหาคือพอจะไปให้จังหวัดเอาแต่ภารกิจไปไม่ได้ให้งบประมาณไปไม่พอครับกับการจัดสอบนอกจากนั้นปัญหาที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือระยะเวลาครับที่มันกระชั้นชิดเหลือเกินสั่งเขาช่วงสิ้นเดือนมกราให้เสร็จตั้งคณะกรรมการเสร็จภายในเดือนกุมภาจัดสอบเดือนมีนาเพื่อที่จะให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษาเตรียมจะบรรจุกลางปีนี้ทำไม่ทันครับอันนี้คือเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจากการที่สื่อสารจากทางส่วนกลางออกไปผมมีข้อเสนอแนะ 2-3 ประการครับในการร่างกฎหมายฉบับนี้ประการแรกครับเรื่องของมาตรฐานในการทำข้อสอบที่ยุติธรรมโปร่งใสเพราะฉะนั้นจะเป็นไปได้ไหมครับที่จะมีข้อสอบกลางหรือข้อสอบที่มันเป็นมาตรฐานที่สามารถที่จะวัดผลให้เหมือนกันกับผู้ที่สมัครสอบทั่วทั้งประเทศข้อที่2ครับอยากให้คำนึงถึงจังหวัดเล็กๆด้วยดังนั้นข้อเสนอก็คือเป็นไปได้ไหมครับให้จังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยรวมกลุ่มจังหวัดกันอ่างทองสิงห์บุรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีจังหวัดที่อยู่ติดกันตรงนี้ให้เขาจัดสอบรวมกันได้แล้วก็ขึ้นบัญชีรวมเอาไว้อย่างน้อยการเดินทางก็อยู่ภายในภูมิภาคในจังหวัดที่ใกล้เคียงประเด็นที่3ครับเรื่องของงบประมาณครับทุกวันนี้ค่าสมัครสอบเพียงแค่400บาทครับสอบ100คนก็เพิ่งจะ 40,000 200คนก็เพิ่งจะ 80,000 บาทไม่พอครับเปิดช่องให้ทางท้องถิ่นเขาสามารถที่จะใช้เงินเข้ามาสมทบเงินเข้ามาอุดหนุนตามที่เขาต้องการบุคลากรได้ไหมขยับขึ้นมาเป็น600บาทมาเป็น800บาทเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการจัดสอบของแต่ละจังหวัดได้ไหมท้ายที่สุดครับผมเห็นด้วยและคิดว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะเอาอำนาจตรงนี้กลับคืนไปให้ท้องถิ่นเพื่อให้ท้องถิ่นนั้นเขาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองเราต้องให้หลักประกันกับพี่น้องประชาชนครับต้องให้หลักประกันกับข้าราชการที่จะมาเข้าสอบถึงความโปร่งใสถึงความยุติธรรมและมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศขอบคุณครับท่านประธานครับ